สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC The Mass Media on Zoom ค่ะในช่วงนี้มาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นโดยประมาณค่ะทักทายนะคะสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรายการ Zoom Idol เรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะรับฟังนะคะผ่าน2ห้อง Zoom ค่ะที่ zoom072.com และ zoom072.com/da/1 นั่นเองนะคะรายการ Zoom Idol เนี่ยนะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆนะคะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาร่วมกันพูดคุยนะคะแบ่งปันประสบการณ์แง่คิดมุมมองในการดำเนินชีวิตโดยมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์มาปรับใช้และชีวิตก็มีความสุขประสบกับความสำเร็จค่ะสำหรับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตไปกับพระเถระ10พรรษาค่ะซึ่งต้องบอกว่าหมาดๆเลยเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยท่านได้ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้ค่ะจุดเริ่มต้นจากเด็กติดเกมอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเที่ยวสนุกสนานค่ะจนได้กัลยาณมิตรพาเข้าสู่เส้นทางของอาสาสมัครค่ะและก็ได้มีโอกาสมาบวชฝึกฝนอบรมตนเองอย่างตลอดต่อเนื่องทำให้ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะตอนนี้กับการทำหน้าที่ขยายแสงสว่างในผืนแผ่นดินภาคใต้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะพระอาจารย์ท่านก็พร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกซูมได้ทราบนะคะเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์พระมหามนทวัฒน์ธรรมานันโทรักษาการส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและรักษาการประธานสงฆ์ธุดงคสถานนครธรรมกล่าวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านเนาะที่ได้รับชมผ่านซูมออนไลน์ทั่วประเทศเลยจ้าสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องสอบถามถึงบรรยากาศที่ธุดงคสถานนครธรรมก่อนนะเจ้าค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นะก็ไม่ค่อยสู้ดีมากเท่าไหร่เนาะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดเองนะก็เป็นอันดับ2ของประเทศนะแล้วก็สถานการณ์อีกอันนึงก็คือสถานการณ์น้ำท่วมนะตอนนี้เนี่ยในหลายอำเภอเองก็เกิดเหตุการณ์บางอำเภอเนี่ยก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเนาะก็แต่ว่าที่ตรงที่พระอาจารย์อยู่เนี่ยก็ยังไม่ท่วมนะตอนนี้กำลังรอดอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าใช่แต่ว่าอนาคตเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงต่อเนาะเจ้าค่ะก็ถวายกำลังใจให้พระอาจารย์แล้วก็ทีมงานที่ธุดงคสถานนะเจ้าค่ะให้ปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากโควิดกันไปนะคะก็เรียกได้ว่าสั่งสมบุญกันไปอย่างเต็มที่เจ้าค่ะทีนี้อย่างที่เกริ่นนำก่อนที่จะแนะนำพระอาจารย์เนี่ยนะเจ้าค่ะโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่ติดเกมเนี่ยนะเจ้าค่ะทีนี้ต้องสอบถามเลยเจ้าค่ะว่าตัวตนก่อนที่พระอาจารย์จะมีโอกาสได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรเนาะก็บอกก่อนว่าตัวตนก่อนที่เข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะที่ไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะ ก็จะบอกว่าเป็นคนที่อะไรก็ได้นะไม่ว่าเพื่อนจะชวนไปไหนเนี่ยเราก็จะไปหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นทำดีหรือทำความชั่วเนี่ยเราก็จะทำ ตอนนั้นเนี่ยแยกไม่ออกนะอันไหนดีอันไหนชั่วเนาะเพื่อนพาไปหมดเลยแล้วบ้านของหลวงพี่เองเนี่ยก็อยู่ในเมืองเนาะก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะมีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเกมสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนเนี่ยพาไปพอพาไปเนี่ยก็รู้สึกว่าให้ไปเล่นเกมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันรู้สึกดีเนาะกับการเล่นเกมเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เวลาเราชนะเราทำอะไรก็ตามกับเกมเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นที่หนึ่งเพื่อนก็จะมีการชมมีการยอมรับก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเราเองก็เลยเล่นจนแบบว่าการเรียนเนี่ยเสียการเรียนที่เสียเลยนะก็จะมีแบบเหมือนจะต่อม.4 อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ต่อก็เล่นเกมหนักเกินเนาะก็เรียกได้ว่าผลการเรียนก็อาจจะตกลงมานะเจ้าคะแล้วก็ทำให้โอ้โหมีปัญหาทางด้านการเรียนทีนี้แล้วพอเป็นอย่างนี้เนี่ยทางบ้านที่บ้านของพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างเจ้าคะดูแลหรือว่าหาวิธีการในการที่จะดึงพระอาจารย์กลับมาสู่เส้นทางนี้ได้ยังไงเจ้าคะต้องบอกก่อนว่าต้องโดนไม้โดนตีเนาะโดนยายตีอะไรอย่างเงี้ยจนแต่ว่าก็ยังคิดไม่ได้เนาะก็เลยเหมือนว่าเพื่อนก็พาไปต่อนะพาไปเล่นพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เหมือนว่าโยมป้าเนี่ยก็ให้ไปทำงานทีนี้พอทำงานไปสักพักเนี่ยโยมป้า
ที่อยู่ยะลาเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยจะให้หลวงพี่เนี่ยเลือกว่าจะไปไหนเพราะมันตอนเนี้ยเรียนก็ไม่เอาแล้วเนาะก็มีให้เลือกก็คือ2 อย่างก็คือเป็นทหารเป็นทหารประจำเลยกับอีกอันนึงก็คือเป็นนักบวชไอความรู้สึกแรกเนี่ยพอบอกว่าเป็นนักบวชเนี่ยนะเรานี่คืออะไรนักบวชไม่ค่อยได้สนใจมากเท่าไหร่แต่พอรู้ว่าโอ้โหเป็นทหารนี่ความใฝ่ฝันของเด็กเนาะก็จะรู้สึกว่าเท่ใช่ไหมได้แบบจับปืนได้วิ่งได้อะไรเงี้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันเท่เราก็เลยเลือกที่จะเป็นทหารวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยไปเป็นทหารพอไปเป็นทหารปุ๊บไปที่ค่ายเนาะยังไม่ได้เป็นทหารเนาะพอไปที่ค่ายเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่เลยแปลกมากไม่ใครอยู่เลยสักคนนึงเออนะก็เลยต้องกลับมาพักที่บ้านก็เลยสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเหลืออยู่อันเดียวก็คือเป็นนักบวชอ๋อเป็นนักบวชเจ้าค่ะอาจารย์เอาแล้วมาสู่เส้นทางการเป็นนักบวชนี่มายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อย่างที่บอกเลยเนาะก็คือเหมือนต้องเกิดอุบัติเหตุก่อนนะก็คือไปเที่ยวจนเกิดอุบัติเหตุแหละนะก็เลยเหมือนก็โยมป้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมี2ทางเลือกอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นทหารกับนักบวชให้เลือกเอาแล้วกันจะเอาอะไรก็โยมป้าในรูปที่เห็นเนาะก็จะเป็นโยมป้ามารินีชาลีทาก็จะเป็นป้าหลวงพี่ที่พามาขึ้นวัดพระธรรมกายเนาะมาบวชจ้ะค่ะตอนนั้นเห็นบอกว่าที่มาในจุดแรกที่รู้สึกประทับใจก็คือการได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครตรงนั้นพระอาจารย์ทำไมถึงไปทำหน้าที่ตรงนั้นได้ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไปวัดพระธรรมกายเนี่ยไปเพื่ออะไรอันนี้เราไม่รู้เลยจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ว่าคือโยมป้าเนี่ยกับยายก็บอกว่าเออเนี่ยการที่ได้ไปกรุงเทพเนี่ยเราจะได้ไปเที่ยวได้ไปห้างได้ไปดีเมอร์อะไรอย่างเงี้ยไอเราก็อยากจะไปเนาะความเป็นเด็กเราก็อยากจะขึ้นวัดพอเราขึ้นวัดไปเนี่ยก็โยมป้าเนี่ยก็เลยพาไปเที่ยวแหละเนาะพาไปเที่ยวพาไปเล่นเกมด้วยนะพี่ก็เลยรู้สึกดีมากเลยทีนี้ก็พาเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกที่เข้าไปวัดเนี่ยก็เจอคนเยอะมากเลยแต่ว่าสิ่งแรกที่หลวงพี่ได้ไปคือไปนั่งสมาธิก่อนไปนั่งที่กลางสภาแล้วก็นั่งประมาณ2ชั่วโมงเนาะตอนนั้นแบบในความรู้สึกของเด็กอะเนาะรู้สึกว่ามันแบบโหมันยังไม่ประทับใจมากเท่าไหร่เพราะมันนั่งนานเกินไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนโยมป้าเนี่ยก็มองออกนะว่าเออเนี่ยอยากให้หลวงพี่เนี่ยได้ทำลองทำช่วยเหลือคนอื่นเนาะก็เลยให้ไปเป็นอาสาสมัครพอไปเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องบอกว่าเจอเพื่อนๆเนาะอายุไล่เลี่ยกันแล้วก็พี่ๆเนี่ยพูดจาน่ารักทุกคนเลยนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยน่ารักหมดเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยพาหลวงพี่เนี่ยไปยืนอยู่ที่หน้าประตูเนาะอันนี้จำได้อยู่ที่ใต้สภาแล้วก็ไปยืนต้อนรับพนมมือหลวงพี่ก็งงเอ้ยทำไมต้องพนมมือด้วยแล้วเขาก็บอกว่าให้พูดคำว่าเนี่ยยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เราก็ลองพูดดูตอนแรกก็อายนะพอพูดไปสักพักอยู่ใจมันก็รู้สึกว่าเออมันเบาแล้วมันก็มีความสุขแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาไปจัดรองเท้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าประทับใจมากกับการเป็นอาสาสมัครตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาวัดเรื่อยๆประมาณนี้จ้ะเจ้าค่ะแล้วจุดเปลี่ยนที่พระอาจารย์เลือกในเส้นทางนักบวชเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เป็นอย่างไรบ้างกับการที่ต้องมาฝึกฝนอบรมตนเองตรงนี้เจ้าค่ะจากเด็กที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางสักเท่าไหร่แต่ต้องเข้ามาอยู่ในกรอบของการอบรมเนี่ยนะเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะชีวิตอ๋อพอมาอยู่ในกรอบอบรมใช่ไหมเอ่ยต้องบอกว่าเราอย่างที่บอกนะเราเป็นคนอะไรก็ได้พอเป็นคนอะไรก็ได้เนี่ยมันดีตรงนึงที่ว่าพอเราได้บวชแล้วเนี่ยที่เลี้ยงอะไรก็สอนเราอะไรก็หมดเราก็ไม่ค่อยขัดขืนหรือว่าไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่เนาะเราก็จะทำตามอะไรเงี้ยใช่จ้ะประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วบทฝึกที่พระอาจารย์ได้รับเรารู้สึกประทับใจมีบทฝึกอย่างไรบ้างเจ้าคะเผื่อจะได้แชร์ให้กับชายแมนๆเขารู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวเราเองเกิดขึ้นบ้างไหมเจ้าคะก็บทฝึกที่ได้ก็คือได้ฟังธรรมเหมือนเนาะก็ได้เรียนรู้ของเรื่องของกฎแห่งกรรมก็คือเหมือนทางหลวงพ่อหรือว่าหมู่คณะพระอาจารย์หลายๆรูปเนี่ยท่านก็ย้ำเสมอว่าเวลาเราทำความดีเนี่ยเราก็ได้ดีเวลาเราทำความชั่วเนี่ยเราก็ได้ชั่วเนาะมันเป็นความจริงของชีวิตตรงนี้แหละมันพอหลวงพี่ได้บวชเนี่ยแล้วหลวงพี่ก็ทำมาตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวดมนต์ทำวัดหรืออะไรเงี้ยหลวงพี่ก็ทำอย่างตั้งใจนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกอีกว่าการที่เราได้บวชเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากมีบุญมากเลยมากกว่าญาติโยมอีกเนาะ
อันนี้ที่พระอาจารย์ได้บอกนะก็มากกว่าญาติโยมอีกแม้เวลาเราทำบาปเองก็ตามก็จะมากกว่าญาติโยมเหมือนกันดังนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เลยระมัดระวังในการฝึกตัวแล้วก็มันจะมีเหมือนว่าหลวงพี่เนี่ยถ้าเป็นสมัยเด็กเนาะก็จะชอบเหมือนฆ่าสัตว์นะแต่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะไม่ใช่สัตว์ใหญ่นะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนว่าในครัวเนาะมันเหมือนว่ามันมีมดแหละแล้วหลวงพี่ก็หาไฟแช็กแล้วก็กระดาษเนี่ยจุดแล้วก็เผามดมันหมดเลยมันแทบจะเผาบ้านเลยนะหลังจากนั้นมดก็ตายเนาะแล้วทีนี้เนี่ยพอมาบวชปุ๊บหลวงพี่ก็นึกไปถึงเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยแล้วมาบวกกับตอนที่พระอาจารย์เนี่ยหรือหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เล่าถึงกฎแห่งกรรมนะตอนนั้นหลวงพี่ก็รู้สึกแบบโอ้รู้สึกเสียใจมากนะที่ได้ไปทำสิ่งนั้นเพราะว่าการที่มดมันมาเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือเราไม่สะอาดนึกออกเนาะพอเราไม่สะอาดเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือพวกมดพวกแมลงอะไรเงี้ยพอมันมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดการที่เราเนี่ยต้องฆ่ามันใจของเราเองเนี่ยมันก็จะมีความโกรธความอาฆาตอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่พระเดชหลวงพ่อทัตตาเนี่ยท่านก็เคยสอนไว้เนาะในเรื่องของ5ห้องชีวิตที่มันบวกกับศีล5นั่นเองค่ะโอ้พอพระอาจารย์ได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยแล้วในส่วนของการเรียนนะเจ้าคะในการเป็นพระการศึกษาธรรมะต่างๆตรงนี้เจ้าคะมีความยากง่ายอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์ก็ยากง่ายอย่างไรต้องบอกว่าธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะหรือว่ามันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่กลางๆเนาะก็รู้สึกว่าตอนที่หลวงพี่ได้มาเรียนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าติดเกมเนี่ยนะมันก็จะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะ มันเหมือนแบบพอจะเรียนปุ๊บสติมันไม่ได้อยู่แล้วมันจะไปกับเกมหมดเลยแต่พอเราได้บวชเนี่ยเหมือนเราให้เวลากับตัวเองในการนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ทำกิจกรรมของพระศาสนาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องอื่นเลยมันก็จะเป็นเรื่องเรียนอย่างเดียวพระอาจารย์ท่านก็จะแยกให้ว่าเวลานี้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้การเรียนเนี่ยหลวงพี่ก็จะอยู่ในระดับที่กลางเนาะไม่ถึงกับเก่งมากนะแต่ก็อยู่ในระดับที่กลางไม่แบบว่าไม่ต่ำจนเกินไปจ้ะเจ้าค่ะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พระอาจารย์ได้อยู่ต่อจนถึงเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นพระเถระแล้วด้วยเจ้าค่ะแรงบันดาลใจแรกที่พระอาจารย์แบบรู้สึกภาคภูมิใจในเพศสมณะแบบนี้คืออะไรเจ้าคะพระอาจารย์แรงบันดาลใจของหลวงพี่ก็คือพระเดชพระหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อทั้งสองนะครับท่านได้ต้องบอกว่าท่านเนี่ยสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะในการมาเป็นผู้นำให้กับพวกเราเนาะพอเป็นผู้นำกับพวกเราเนี่ยท่านเนี่ยต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วหลวงพี่ได้มองถึงตรงนั้นเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีต้องบอกว่าถ้าเราจะไปที่สุดแห่งธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้อย่างท่านเนาะหมายถึงว่าหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยที่ท่านมอบหมายให้มาเนี่ยเราก็ต้องทำเนาะต้องทำแล้วก็ส่วนกำลังใจส่วนอื่นเนี่ยมันก็มามีเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นของกำลังใจของหมู่คณะกำลังใจของญาติโยมหรือพระภิกษุสามเณรด้วยกันเนี่ยก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็สามารถทำให้ประคับประคองให้หลวงพี่เนี่ยอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้เนาะเจ้าค่ะแล้วอยากสอบถามพระอาจารย์ถึงการที่ได้ไปทำหน้าที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างเห็นบอกว่ามีเรื่องราวของการไปอบรมเยาวชนด้วยตรงนี้เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยเจ้าค่ะไปทำหน้าที่เนี่ยก็มาทำที่ทุดงคสถานนครธรรมเนาะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอาสาสมัครนะไม่ใช่ขออภัยนะก็ยังเป็นหัวหน้าอบรมเยาวชนเนาะตอนแรกเนี่ยตอนที่รับมาจากพระอาจารย์พระมหาคมเพชรเนาะเราก็ไม่ค่อยกล้านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็แนะนำสั่งสอนแล้วก็ฝึกหลวงพี่มาแล้วก็ทำให้หลวงพี่เนี่ยได้มาทำอบรมเยาวชนในการทำอบรมเยาวชนเนี่ยก็ถือว่ายากนะสำหรับหลวงพี่เนาะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราต้องเจอเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะทีนี้เนี่ยถ้ามันเหมือนเหตุการณ์หนึ่งเนาะเล่าเหตุการณ์หนึ่งก็แล้วกันนะในการทำหน้าที่เนี่ยในพระพุทธศาสนานะที่หลวงพี่ได้ทำงานอบรมเยาวชนเนี่ยช่วงแรกที่หลวงพี่ได้ทำก็คือการอบรมสามเณรเนาะตอนแรกเนี่ยที่เราได้อบรมนะเราก็มีความคาดหวังว่าน้องที่มาอบรมเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้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 
น้องทุกคนเนี่ยต้องเนี้ยบต้องเนี้ยบต้องแบบว่าต้องไม่พูดคำนี้ออกมาต้องแบบต้องเป็นอย่างเงี้ยคือสุดท้ายเนี่ยหลวงพี่อบรมไปสักพักเนี่ยสุดท้ายมันเหมือนว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งเนาะน้องบางคนก็ทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างแต่ว่าพอหลังจากศึกออกไปเนี่ยพอหลวงพี่จะโทรหาหรือว่าพูดคุยอย่างเงี้ยสัมผัสได้เลยว่าน้องเขาเนี่ยเขาจะกลัวเราเขาก็จะกลัวเราเนาะพอกลัวเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะกลับมาอีกนะหลวงพี่ก็เลยเปลี่ยนมุมมองเนาะเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าลองเข้าใจเด็กแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เด็กเนี่ยรู้สึกดีในการอยู่กับเราเนี่ยก็เลยได้ความคิดได้ประสบการณ์จากการอบรมเนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการอบรมเด็กเนี่ยจริงๆมันสนุกนะถ้าเกิดเราไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าใจมันไม่ได้แบบป้องการคาดหวังมากเกินไปอ่ะแต่ว่าเราทำอย่างพื้นฐานของใจที่สบายๆอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน้องมันก็จะสบายไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะเจ้าค่ะแล้วสิ่งที่พระอาจารย์อบรมให้กับเด็กๆมีเรื่องอะไรบ้างเจ้าค่ะก็สิ่งที่อบรมให้กับเด็กๆก็คือเรื่องของ5ห้องชีวิต5ห้องชีวิตเพราะมันจะสะท้อนถึงการที่น้องเนี่ยต้องรับผิดชอบรับมือจัดการในบ้านของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเห็นไหมห้องนอนเนี่ยก็ต้องดูแลข้าวของให้ดีห้องน้ำใช้ปัดกวาดเช็ดถูอะไรอย่างเงี้ยเนาะห้องอาหารห้องอะไรเงี้ยห้องทำงานนะห้องแต่งตัวอย่างเงี้ยเราก็จะสอนแล้วก็เราก็จะมีทฤษฎีแล้วก็มีวิธีปฏิบัติเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้เนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเหมือนต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมารับผิดชอบทุกอย่างนะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมารับผิดชอบในเรื่องของห้องนอนแล้วก็ต้องมานั่งบ่นอีกว่าเอ้ยทำไมลูกไม่เก็บที่นอนอะไรเงี้ยลูกอาจจะต้องเก็บเองนะเราก็บอกว่าทำไมถึงต้องเก็บที่นอนแล้วเพราะอะไรถึงการเก็บที่นอนมันดีอย่างไรอะไรเงี้ยก็เอาตามที่หลวงพ่อเนี่ยท่านสอนมาแล้วก็ไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ให้ทันสมัยกับน้องในยุคนี้เนาะเจ้าค่ะพออบรมแล้วมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยากให้พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเคสที่ประทับใจกับการที่ได้ทำหน้าที่อบรมเยาวชนเจ้าค่ะอบรมเยาวชนก็จะมีน้องอยู่คนนึงเนาะแต่เป็นน้องผู้หญิงนะน้องเป็นน้องผู้หญิงคนนึงเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีความกล้าในการที่จะแบบทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะอายเขาจะเกรงเขาจะทำอะไรก็หรอกเขาก็จะเกรงก็ทีนี้เนี่ยหลวงพี่ก็เลยเห็นว่าน้องคนนี้มันสามารถเป็นผู้นำได้ก็เลยให้น้องคนนี้เริ่มมาให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าของงานก่อนเช่นให้เริ่มจับเริ่มตั้งแต่ถ่ายรูปก่อนก็เลยเอากล้องเขาเนี่ยให้น้องเขาหัดถ่ายรูปก่อนแล้วตอนถ่ายรูปเนี่ยภาพจะสวยหรือไม่สวยตอนนั้นไม่สำคัญสำหรับหลวงพี่เนาะแต่ว่าสำคัญก็คือให้เขาเนี่ยได้ไปเดินถ่ายรูปญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็คือฝึกความกล้านั่นแหละนะพอเขาได้ไปหัดถ่ายรูปปุ๊บแล้วเขาก็เอามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเริ่มชำนาญเข้าชำนาญเข้าหลวงพี่ก็จะมอบหมายให้หน้าที่อื่นให้ไปทำอีกก็ให้ไปบอกบุญนะทีนี้เนี่ยการบอกบุญเนี่ยตามชุมชนหรือว่าลงพื้นที่อะไรเนี่ยมันก็จะยากหน่อยเพราะมันต้องไปเจอคนหลายรูปแบบพอเวลาเราบอกบุญอย่างเงี้ยเราก็จะเจอคนที่คนที่ไม่ชอบเนาะคนที่ชอบบ้างหรืออะไรเงี้ยก็จะเจออันนี้ก็จะเป็นบทฝึกให้น้องเนี่ยไปฝึกนะบางทีน้องก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพระอาจารย์นะเนี่ยหนูโดนด่าโดนว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยน้องก็เริ่มเก่งขึ้นเนาะจนหลวงพี่ก็บอกให้ลองไปบอกบุญที่โรงเรียนดูเป็นมหาวิทยาลัยเนาะเพราะวิทยาลัยนี้เนี่ยมันไม่เคยมีใครไปบอกบุญมาก่อนนะไม่เคยมีใครเลยแต่เขารวบรวมความกล้าแล้วเขานึกถึงสิ่งที่เขาเนี่ยได้เป็นเจ้าของงานได้เป็นเจ้าของบุญในทุดงคสถานนครธรรมเนี่ยเขาก็นึกความกล้าตรงนั้นแหละไปบอกบุญที่โรงเรียนแล้วทุกคนก็แบบตกใจหลวงพี่ก็ยังตกใจเลยนะก็เขาก็มาบอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณทางทีมงานทุดงมากเลยทำให้หนูได้มีความกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาก็ไปได้ไกลแล้วนะคะโอ้พระอาจารย์ได้สร้างอาสาสมัครผู้รักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะเจ้าคะทีนี้ต้องมาถามเรื่องราวนี้เลยเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวถึงความประทับใจในวาระโอกาสนี้เป็นพระเถระแล้วเนี่ยนะเจ้าคะมีความปลื้มใจแล้วก็สุขใจอย่างไรในชีวิตสมณะเจ้าคะพระอาจารย์มีความสุขมาก คือไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะบวชได้10พรรษานะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กที่คือแทบจะแบบว่านะไม่อะไรก็ได้แล้วก็แบบว่าเพื่อนพาไปไหนก็เพื่อน
พระก็ไปอ่ะก็คือทุกคนมองว่าเราเนี่ยน่าจะไปไม่รอดอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดมองจากจุดเริ่มต้นนะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะประมาณนี้นะแต่ทีนี้พอเรามาอยู่ถึง10พรรษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการที่เราประทับใจมากๆได้สร้างบุญสร้างบารมีของหมู่คณะแล้วก็เป็นการสร้างที่ยกระดับเราเรื่อยๆเนาะจากภาพแรกที่หลวงพี่นั่งนึกเนี่ยก็จะเป็นสามเณรใช่มั้ยสามเณรเนี่ยเราก็จะได้ฝึกอีกแบบนึงพอเป็นพระขึ้นก็ฝึกอีกแบบนึงอีกนะพอพรรษามากเข้าเกิน5เกิน7เกิน10อะไรอย่างเงี้ยมันก็ฝึกอีกแบบนึงอย่างตอนเนี้ยหลวงพี่ก็ฝึกเรื่องของการเป็นผู้นำทีนี้การเป็นผู้นำเนี่ยมันจะต่างจากเมื่อก่อนเนาะมันจะอะไรก็ได้ไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดมานั่งไต่ตรองว่าอันนี้ดีไหมแล้วทีนี้เนี่ยเราต้องในแต่ละโครงการเนี่ยเราก็ต้องบริหารเราก็ต้องเจอคนหลายรูปแบบนะไม่เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดานะแต่บอกว่ามันไม่ธรรมดาจริงประสบการณ์ครั้งนี้บอกเลยว่าจากการบวชเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่ามีวัดพระธรรมกายเนี่ยมีเขาแก้วเสด็จมีธุดงคสถานนครธรรมก็เลยทำให้หลวงพี่เนี่ยได้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะครับเจ้าค่ะแล้วทีนี้ถ้าจะให้พระอาจารย์ได้พูดถึงข้อดีในการบวชเผื่อที่จะได้เปิดใจชายแมนๆที่เขาอาจจะมาฟังซูมอยู่เนี่ยนะเจ้าคะให้เขาเห็นว่าการบวชในดีอย่างไรมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอยากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะได้ๆก็ต้องบอกว่าคนที่คิดจะบวชนะบวชเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะมาบวชก่อนแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าลองสังเกตดูว่าจากที่เราบวชตอนแรกเนี่ยเราเป็นอย่างไรแล้วพอหลังจากผ่านไป 1 พรรษาผ่านไป 2 พรรษาเนี่ยเราจะเป็นอีกคนนึงเลยโดยที่เรายังงงเลยเอ้ยนี่เราเหรอเราเป็นคนใหม่เนาะเพราะทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่หลวงพี่ได้บวชเป็น 10 พรรษาเนาะได้แม่ก็คนใหม่นะแต่ว่าไม่ใช่แม่คนอื่นนะแต่เป็นแม่ที่เข้าวัดทำบุญมากขึ้นเนาะนะหรือแม้กระทั่งตัวรอบข้างเองเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นมากขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยอยากจะชวนชายแมนๆที่ตัดสินใจนะไม่ต้องกลัวเสียดายนะให้มาก่อนเนาะหลวงพี่เนี่ยอาจจะพูดได้ไม่หมดเนาะแต่ว่าอยากให้พวกเรามาลองก่อนว่าการบวชเนี่ยมันดีอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะค้นพบเองว่าการบวชเนี่ยมันดีจริงๆนะเนาะก็ต้องลองดูนะนะคะถ้าเป็นชายแมนๆก็ต้องลองเปิดใจดูเนี่ยนะคะชีวิตหนึ่งควรที่จะนำมาใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะเจ้าคะทีนี้เจ้าค่ะเมื่อพระอาจารย์ได้มีโอกาสมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมายขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเจ้าคะปีนี้ก็เป็นพระเถระแล้วด้วยเนี่ยนะเจ้าคะอยากกราบเรียนสอบถามเนยเจ้าค่ะว่าความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าคะต้องบอกว่าให้เยอะมากให้ในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้นะอันนี้คือจริงๆนะถ้าเกิดดูจากจุดเริ่มต้นมาถึงตอนเนี้ยมันให้เยอะมากจริงๆทั้งความสุขภายนอกแล้วก็ความสุขภายในเพศของสมณะถ้าพูดถึงความสุขภายในเนี่ยนะก็จะมีหลวงพ่อมีพระอาจารย์เนี่ยก็จะสอนให้เราเข้าถึงความสุขภายในนะก็จะรู้ว่าเนี่ยความสุขมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเราจะได้ความสุขภายในจริงๆเนาะจากการปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนาเนี่ยส่วนทีนี้ความสุขภายนอกเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกของปัจจัย4นะอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้หมดเลยนะทางวัดพระธรรมกายให้ฟรีหมดเลยนะแล้วหลวงพี่ก็ได้ประสบการณ์จากการทำงานนี่แหละทำให้หลวงพี่โตขึ้นได้รับมือจากการแก้ปัญหาต่างๆนะถ้าพูดถึงแก้ปัญหาเนาะก็จะมีตั้งแต่คนใช่ไหมเราได้ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการอยู่กับคนนะหรือแม้กระทั่งสัตว์นะหรือสิ่งของที่เราใช้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้กับตัวเราเองนะดังนั้นเนี่ยวัดพระธรรมกายเนี่ยให้มากจริงๆนะให้มากจริงๆนะครับเจ้าค่ะแล้วในส่วนข้อคิดหรือว่าข้อธรรมต่างๆแนวทางในการดำเนินชีวิตของพระอาจารย์อย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยึดหลักธรรมเนาะก็คือมีหลักธรรมอันหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะท่านให้ไว้นะครับก็คือทำบุญไม่ปลื้มก็ขาดทุนอันนี้ก็จะเป็นโอวาทที่1มกราคม2556ในการสร้างบารมีก็เลยคิดว่าถ้าเรายึดหลักธรรมตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือบุญใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานจากที่เราเนี่ยต้องเสียสละเนาะเหมือนถ้าเกิดเราอยากจะรวยเราอยากจะรวยเนี่ยเรารู้ตัวเองว่าเรายังไม่มีบุญมากพอเนี่ยถ้าเรานั่งนั่งแต่อธิษฐานจิตเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะรวยด้วยนะเราก็ต้องทำบุญด้วย
ทําบุญด้วยแล้วก็ทํางานด้วยเนาะควบคู่กันไป2อันเนี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําควบคู่2อันนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องสละอะไรที่มันมากกว่านั้นเนาะถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนที่เรียนเก่งนะเราก็ต้องสละในเรื่องของเวลาไปสนุกสนานเราก็ต้องสละเอาเวลานั้นมาอ่านหนังสือเนาะดังนั้นเนี่ยการสละเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานแรกเลยที่จะทำให้เราเนี่ยถ้าเราอยากจะไปที่สุดแห่งธรรมเนาะก็ต้องรู้จักเริ่มจากสละเวลาส่วนตัวเนาะก็เอาเวลาของหมู่คณะแล้วก็แบ่งเวลานะครับนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าตอนที่เราสละเนี่ยก็บวกกับความปลื้มไปด้วยเนาะถ้าเกิดเราสละมากๆแต่ว่าเราไม่ปลื้มเนี่ยสุดท้ายเราก็จะขาดทุนดังนั้นเนี่ยการปลื้มของเราก็เลยต้องบอกว่าต้องปลื้มตั้งแต่ก่อนทำนะแล้วก็ขนาดทำแล้วก็หลังทำปลื้มให้มากๆเนาะเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกเนาะนะครับเจ้าค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวของพระอาจารย์นี่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลยจากเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่อาจจะหลงในทิศทางที่อาจจะไม่ถูกต้องแต่พอได้มีโอกาสเข้ามาในสู่เพศสมณะแล้วเนี่ยก็มีความเข้าใจแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็งดงามมากจริงๆวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าคะพระมหามนทวัฒน์ธรรมานันโทที่ได้เมตตามาเป็นสุ่มไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเรียนพรจ้านะคะก็สมาชิกซูมท่านใดนะคะไปทำหน้าที่นะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟังเรื่องราวของพระอาจารย์แล้วเนี่ยนำเรื่องราวของพระอาจารย์เนี่ยไปบอกต่อได้นะคะไปทำหน้าที่ชนชายแมนๆเขาบวชได้เลยเนาะอาจจะมีใครที่เขารอเราอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะประจำปีพุทธศักราช2564นะคะซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2564จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะพิธีอุปสมบทก็วันที่6ถึง8ธันวาคมพุทธศักราช2564ก็จะจัดอบรมณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเลยสมัครบวชได้นะคะทั้งทางช่องทางออนไลน์นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ bwot.com หรือ dmy.center.com นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์028311234นะคะบวชทดแทนคุณบิดามารดานะคะแล้วก็บวชเพื่อเติมบุญให้กับตัวเองยิ่งสถานการณ์แบบนี้ภาวะแบบนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรในชีวิตเนี่ยที่มันจะดูดีขึ้นนะคะเราลองมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้โอกาสกับชีวิตตัวเองและลองมาบวชดูนะคะท่านชายแมนๆทุกท่านวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ